สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนรัชกิจจาประกาศฉุกเฉินล็อกดาวน์13จังหวัดสีแดงมีผล20กรกฎาคมนี้เมื่อเวลา 7:00 น.วันที่18กรกฎาคมรัชกิจจาเผยแพร่ประกาศมาตรการฉบับใหม่มีผลบังคับใช้20กรกฎาคมนี้โดยสรุปดังนี้ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่สีแดงเข้มเดิม10จังหวัดเป็น13จังหวัดเพิ่มชลบุรีฉะเชิงเทราอยุธยาให้ประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้มเลี่ยงจำกัดงดเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็นยกเว้นไปซื้ออาหารยาพบแพทย์ไปฉีดวัคซีนโควิดเคอร์ฟิวเวลา 21:00 น.ถึง 4:00 น.เป็นเวลา14วันเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ใครฝ่าฝืนมีความผิดตามพรบ.ฉุกเฉินร้านอาหารห้ามนั่งทานห้างเปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกยาและเวชภัณฑ์ที่ฉีดวัคซีนร้านสะดวกซื้อปิดเวลา 20:00 น.ถึง 4:00 น.ส่วนโรงพยาบาลคลินิกโรงแรมธนาคารไปรษณีย์โรงงานร้านขายยาร้านทั่วไปปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สและบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง Delivery ออนไลน์เปิดได้ตามปกติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงแพร่โรค14วันตั้งจุดสกัดด่านสำหรับการป้องกันการเดินทางข้ามพื้นที่สีแดงเข้มจำกัดจำนวนผู้โดยสารทุกประเภทในพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 50%ยังคงห้ามการรวมกลุ่มเกิน5คนกิจกรรมอื่นที่เคยได้รับอนุญาตแล้วให้ขออนุญาตใหม่หน่วยงานต่างๆขอให้ทำงานที่บ้านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ข้อกำหนดและข้อบังคับในฉบับที่28นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมยกเว้นระบบขนส่งสาธารณะมีผลตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมเป็นระยะเวลา14วันถึงวันที่2สิงหาคม64ลงชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ